ยินดีมากในการจัดแข่งขันฟุตซอลอายุ18ปีสวัสดีค่ะผมเป็นตัวแทนของอีกบ้านนะคะยินดีที่ได้พบกับทุกท่านครั้งนี้ก็เป็นการจัดครั้งแรกมีความสามัคคีแล้วก็เกิดกิจกรรมในการแข่งขันในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ
ที่ผ่านมาในการที่เราพยายามจะพัฒนากีฬาคนพิการนะครับวัตถุประสงค์แน่นอนเราต้องการให้คนไทยซึ่งอาจจะเกิดมาพิการเนี่ยมีศักยภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับกีฬาก็เป็นวิถีทางหนึ่งซึ่งนำพามานะครับจากการที่เราก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับนานาชาติเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่นะครับในกรณีนี้ก็คือผู้พิการเนี่ยนะครับรุ่นใหม่รุ่นเด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในการแข่งขันนะครับแน่นอนในการที่เราจัดการแข่งขันในประเทศไทยเนี่ยมันก็เข้าเป้าวัตถุประสงค์2หลักใหญ่ของรัฐบาลนะครับคือการพัฒนากีฬาพัฒนาคนแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องไม่ใช่สำคัญกว่านั้นแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาเชิงท่องเที่ยวนะครับทุกครั้งที่มีการจัดแข่งขันระดับนานาชาติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่เราได้จัดถือว่าเป็นระดับโลกเลย world def เลยเนี่ยนะครับก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วจริงๆถ้าเกิดสังเกตเนี่ยมาประเทศจากประเทศยุโรปมาเยอะนะครับครั้งนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็ส่อให้เข้าเป้าในสิ่งที่ทางรัฐบาลพยายามทำไว้นะครับให้ประเทศไทยเป็นสปอร์ตฮับนะครับเป็นจุดรวมศูนย์กลางเลยของการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนะครับแต่สำหรับผมคิดว่าที่สำคัญคือในการที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนพิการของเราได้เข้าถึงได้มากกว่าถ้าเผื่อเราจะต้องไปแข่งต่างประเทศนะครับงบประมาณเดินทางอะไรพวกนี้มันก็อันนี้แข่งในประเทศนะครับแล้วก็เราสามารถนำผู้พิการจากโรงเรียนต่างๆทางด้านโสดทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามาดูนะครับซึ่งมันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ให้เขานะครับเราเองก็จะได้เรื่องของการหวังว่าคนพิการที่เข้ามาสู่ระบบกีฬามากขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดถึงแม้เขาจะไม่ติดทีมชาตินะครับไม่มีโอกาสไปแข่งขันในกับต่างประเทศเนี่ยแต่เขาก็ยังสามารถพัฒนาร่างกายของเขาให้เข้มแข็งแข็งแรงได้นะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็สร้างความภูมิใจให้กับนักกีฬาเองก็ดีแล้วก็ครอบครัวเขาเพื่อนฝูงเขานะครับก็ดีครับก็เป็นเป้าหนึ่งที่ทางกรรมการพาราลิมปิกเนี่ยเราก็วางไว้นะมาร่วม8ปีแล้วนะครับที่พยายามจะจัดการแข่งขันนะครับแน่นอนได้การสนับสนุนจากภาครัฐนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เนี่ยซึ่งเห็นพ้องนะครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือในทุกๆด้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็จะนำพาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับของกีฬาโดยเฉพาะกีฬาคนพิการครับก็จริงๆก็เหมือนภาพรวมนะครับในการพัฒนากีฬาเนี่ย เราก็ต้องมีนักกีฬาหน้าใหม่มาคลื่นลูกใหม่เข้ามานะครับฉะนั้นแน่นอนเป้าหมายคือเราต้องอย่างน้อยไปรักษาตำแหน่งก็ดีนะครับหรือว่าจะชนะได้เป็นแชมป์เลยก็ดีเนี่ยการแข่งขันโลกครั้งต่อไปเนี่ย อันนี้ก็เป็นขบวนการนะครับในการที่เราพัฒนา เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาให้มีมากขึ้นนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่เราพัฒนากีฬามันเนี่ยเห็นเลยนะครับยิ่งมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาเนี่ยคลื่นลูกเก่าเองก็ไม่ยอมแพ้เขาเองกลับไปพัฒนาตัวเขายิ่งดีขึ้นฉะนั้นมันเป็นเหมือนแรงบีบกดดันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันดีนะครับทำให้รุ่นพี่ตั้งใจมากขึ้นนะครับแล้วรุ่นน้องก็เห็นความสำเร็จของรุ่นพี่ก็พยายามอยากจะทำให้ดีกว่านะครับฉะนั้นก็ต้องว่าพวกเราตั้งเป้านะครับที่จะไปชนะแชมป์ในปีหน้าใช่ไหมครับหรืออีก2ปีนะครับที่ตุรกีนะครับก็นี่ก็เป็นแค่ขบวนการนะครับสุดท้ายครับนายผมเห็นเรื่องของการสื่อสารซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเป็นฟุตบอลของครับตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่โชว์เมื่อกี้น้องๆที่โชว์ก็ไม่ได้ยินนะครับมีคนบอกใช่ทีนี้เราเป็นผู้ชมเราจะบอกกับผู้ชมยังไงให้ดูกีฬานี้ให้สนุกว่าตอนแข่งก็เปิดเพลงด้วยแต่ว่านักกีฬาต้องยินผมคิดว่าศักยภาพหรือทักษะของนักกีฬาเนี่ยไม่แพ้คนปกติเลยนะครับแน่นอนจากการที่เขาไม่ได้ยินเนี่ยเราก็เป็นมิติอีกอันนะครับซึ่งพวกเราคงสำหรับคนปกติมานั่งดูก็อาจจะแบบงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวสำหรับคนที่ชอบกีฬาฟุตบอลหรือฟุตซอลเนี่ยทักษะนี่ผมว่าไม่แพ้เลยนะครับฉะนั้นจริงๆสำหรับคนที่ดูบอลเนี่ยดูได้เลยนะครับแต่ในเวลาเดียวก็น่าจะคำนึงถึงสิ่งที่เขารู้สึก
ขาต้องเจอนะครับซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งบางทีเราไม่สามารถจะรู้สึกได้นะครับก็เปิดใจกว้างดูนิดนึงแต่ว่าผมว่าเรื่องของความสามารถสกิลทักษะเนี่ยไม่แพ้คนปกติเลย